ต่อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณประสาทนะคะอยู่ในสายสวัสดีคุณครับคุณประสาทคะคุณประสาทเรื่องภาษีที่ดินนศ3ใช่ไหมครับแล้วเขาทำไมถึงไม่เก็บ4ปีแล้วครับไม่เก็บภาษีมาเก็บมาตั้งแต่ปี16ลุงต้องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะทีมงานต่อพี่เจศักดิ์มาตอบตรงนี้สั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันพี่เจศักดิ์สะดวกไหมครับลุงมีที่นศ3อยู่แล้วก็ไม่ได้เสียภาษีที่ดินเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่เรียกเก็บอย่างนั้นเหรอครับไปแล้วครับไปที่อบต.ประตูอ่ะเขาบอกว่าเขายกเว้น5ปีครับลุงก็เลยอยากรู้ว่ายกเว้นจริงหรือเปล่าเขาจะเอาจะทำของผมโดนที่สนามม้าไปทั้งของผมของพ่อผมด้วยประมาณ100ไร่ครับยึดไปเป็นสนามม้ายึดไปเป็นที่ทหารนะเดี๋ยวแล้วลุงเดี๋ยวผมว่ามันปัญหาว่าที่นั้นเป็นที่ของลุงหรือเปล่าล่ะครับค่ะผมซื้อเขาปี16มันเป็นนศร.หรือเปล่าครับแล้วก็มาถามที่ดินอำเภอว่าออกหลักฐานได้ไหมที่ดินอำเภอออกนศ3มาให้ครับมีนศ3กขกขก็ไม่รู้จักว่ารู้ว่าจะเป็นนศ3เพราะออกในปี17ลุงก็ไปเสียภาษีแต่ปรากฏเจ้าหน้าที่ไม่รับเสียภาษีบอกว่าเขายกเว้นภาษีให้เหรอเขายกเว้นภาษีให้5ปีลุงเลยถามว่าจริงหรือเปล่าครับว่าจะจริงหรือเปล่าลุงฟังลองฟังท่านเจรศักดิ์ผลสุขหน่อยนะครับท่านเจรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณจิมมี่ครับพอมีข้อมูลไหมครับพี่ครับเรื่องนศ3ไม่ต้องเสียภาษี5ปีเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของภาษีบำรุงท้องที่นะครับคุณถนอมใช่ครับเป็นอำนาจการจัดเก็บของอบต.หรือท้องถิ่นอ่ะนะทั้งอบต.ทั้งเทศบาลอยู่อบต.ที่ดินมันตกครับแต่ผมอยู่ครับที่ดินที่ใช้เพื่อทำการเกษตรเนี่ยผมได้ยินมาเหมือนกันว่ารัฐบาลเขายกเว้นให้3ถึง5ปีเนี่ยครับเฉพาะที่ทำการเกษตรนะที่ดินลงประสาทครับถ้างั้นในที่5ปีที่ลุงได้ฟังมานั้นไม่เกี่ยวกับว่า5ปีครับลุงครับถ้างั้นถ้าเข้าประเด็นที่พี่เจศักดิ์กำลังบอกก็คือภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรจะไม่ปลูกอะไรล่ะครับลุงปลูกทำนาทุกปีครับทำนาทุกวันที่หว่านตัวโอเคพี่เจศักดิ์ต่อเลยครับงั้นก็มาถูกทางแล้วครับงั้นถูกต้องแล้วครับก็ที่สวนที่นาผมก็เหมือนกันก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เก็บภาษีเพราะทราบว่ามีการยกเว้นให้ช่วงที่ว่าโอ้เขายกเว้นให้ครับดีแล้วครับถ้าเขาจัดเก็บมาเมื่อไหร่นั่นแหละจะเดือดร้อนครับ แต่ก็ต้องจ่ายนะถ้าเขาเรียกเก็บมาก็ต้องจ่ายนะครับภาษีครับทีนี้อันนี้มันไม่เกี่ยวกับภาษีไม่ใช่ภาษีการซื้อขายที่ดินนะครับผมเป็นภาษีงงไว้นศ3ถึงไม่เสียภาษีบอกเขายกเว้นให้5ปีถ้างั้นลงอย่างนี้ครับไอ้5ปีไม่รู้ตัวเลขมาจากไหนแต่อย่างนี้ครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่ออกมามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี6263มาเนี่ยนะเขาไม่ได้ยกเว้นครับเขาไม่ได้ยกเว้นภาษีที่ดินเหล่านี้นะแต่ว่าเขาจะมีเกณฑ์ครับคุณลุงเกณฑ์ก็คือว่าถ้าที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยนะถ้ามีมูลค่าแล้วไม่เกิน50ล้านลุงไม่ต้องเสียภาษีโอ้ว่ากันเลยครับ50ล้านนะไม่เสียภาษีถ้าเกิน50ล้านนะครับเกินสมมุติอ่ะเกินไปเป็น60ล้านก็เอา60ล้านเอาจำนวน10ล้านที่เกินนั้นแหละมาคำนวณภาษีไอ้1ถึง50ก็ยังไม่ต้องเสียเอาส่วนเฉพาะที่เกินมาคำนวณภาษีนี่คือที่ดินเพื่อการเกษตรนะถ้าไม่ถึง50ล้านไม่ต้องเสียภาษีครับคุณลุงครับถูกต้องแล้วครับที่ท่านเจียศักดิ์พูดใช่ครับแต่ว่าคำว่า5ปีของลุงนั่นน่ะอันนั้นน่ะไม่รู้มายังไงคำพูดเนี้ยนะลุงนะครับเขาจะไม่เก็บภาษีลุงนะครับแล้วก็ถ้าบ้านถ้าเป็นบ้านเรือนถ้าไม่ถึง50ล้านถ้าบ้านเดียวเขาก็ไม่เก็บเหมือนกันยกเว้นบ้านหลังที่2สมมุติว่าลุงเนี่ยลุงมีบ้านหลังหนึ่งหลังนี้ราคา50ล้าน
เขาไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าพอลุงไปมีเมียอีกคนหนึ่งแล้วก็มีอีกหลังหนึ่งนะและเป็นชื่อลุงนะมีไหมลุงมีไหมมีไหมมีอะมันแฝงทิพย์แล้วไม่มีเมียไว้ยังไงได้นั่นแหละต้องไปมีหลังที่สองหลังที่สองเสียครับลุงครับหลังแรกไม่ต้องเสียลุงเข้าใจแล้วนะลุงนะเข้าใจครับอยู่อำเภออะไรเลยเนี่ยอยู่อำเภออะไรครับลุงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีที่ตั้งแต่ตัวผมเองอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โอ้มีที่เป็นร้อยไร่นะลุงนะค่ะมีที่อยู่30ไร่ครับสองคนก็พี่ชายแต่ที่ร้อยไร่นั้นทหารยึดไปหมดแล้วครับไปเป็นค่ายทหารแล้วอ๋อเนี่ยในตัวอย่างการคำนวณภาษีนะปีนี้ต้องเสีย 100% นะปีนี้นะเขามายกเว้นแล้วเอานะลุงเข้าใจแล้วนะคุณลุงนะถ้าไม่ถึง50ล้านพื้นที่การเกษตรไม่ต้องเสียครับลุงครับสวัสดีครับค่ะ